สวอืมว่าวันนี้ถ้าหากอยากจะกู้ชาติบ้านเมืองไว้เนี่ยค่ะให้สวเนี่ยคืนร่างนี้กลับคืนร่างพอคืนร่างเนี่ยคืนร่างไอ้พรบนิรโทษกรรมถ้าคืนร่างเนี่ยมันก็จะมีเวลาอีก180วันที่ไปพิจารณากระบวนการแต่ถ้าหากว่าสวเนี่ยรับลูกเลยเนี่ยกระบวนการมันจะสั้นลงท่านก็ห่วงบ้านเมืองจะวุ่นวายอันนี้คือฝั่งของรัฐบาลก็ว่าได้นะครับแล้ววันนี้ผมว่าฝั่งรัฐบาลหลายท่านเนี่ยทั้งนักวิชาการนิติราชใช่ไหมครับทั้งนปชสมบัติบุญนามอนงนปชอะไรเขาไม่เห็นด้วยหมดเลยเพราะเขาอ่านว่ามันจะเกิดความวุ่นวายแล้วที่ล่าสุดผมได้เห็นท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยท่านก็ออกมาต้องให้บอกว่าให้ยึดหลักเมตตาธรรมนะครับเมตตาธรรมให้ประเทศล่มสลายเร็วๆคราวนี้ผมอยากจะเรียนท่านนายกครับว่าผมอยากขอร้องให้ท่านให้เมตตาธรรมกับประชาชนอันนี้ขอร้องกับมากเลยครับค่ะแล้วท่านทักษิณเนี่ยก็ติดต่อมาว่าไม่ต้องการอะไรมากเลยขอความเป็นธรรมผมก็อยากจะเรียนถามท่านทักษิณว่าประชาชนก็ขอความเป็นธรรมจากท่านด้วยคือท่านเนี่ยทำผิดหรือเปล่าอ้าวถูกทำไมไม่มากลับมาพิสูจน์ตัวเองเราก็บอกว่าสิ่งที่พวกท่านพูดเนี่ยมันถูกต้องหมดเลยแต่ว่าท่านปฏิบัติหรือเปล่าอันนี้เรื่องจริงค่ะคราวนี้ที่คุณเมาถามที่คุณน้อยถามถึงเรื่องว่าผลกระทบเนี่ยนะฮะผมอยากจะขออนุญาตใช้คำพูดของท่านนายกนิดหนึ่งคือต้นน้ำกลางน้ำและก็ปลายน้ำใช่ไหมไม่น่านะมันท่วมทั้งปีคือต้นน้ำนี่นะครับในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราเลือกคนเข้าไปใช่ไหมครับในประเทศไทยเนี่ยเราเลือกไปประมาณ650คนทั้งสสและสวค่ะคำถามว่าท่านเหล่านี้ได้ไปทำหน้าที่หรือเปล่าครับค่ะต้นน้ำเขาให้ท่านไปทำอะไรบ้างครับไปออกกฎหมายท่านออกกฎหมายถูกต้องไหมครับไม่ถูกค่ะเขาให้ท่านไปเป็นรัฐมนตรีเป็นครม.อะไรท่านทำถูกต้องไหมครับไม่ถูกค่ะคราวนี้ไอ้ต้นน้ำไม่ถูกแล้วเนี่ยมันก็ปัญหามันจะแก้ที่ไหนครับก็ต้องไปแก้ที่ต้นสิคะใช่ครับแต่วันนี้มีคนพยายามพูดจะแก้ที่ปลายน้ำอ๋อไม่ได้ค่ะคือกลางน้ำคืออะไรครับคือกลางน้ำคือระบบของสังคมถ้าต้นน้ำมันถูกต้องนะฮะในกลางน้ำระบบของสังคมเช่นการค้าขายระบบเศรษฐกิจระบบสังคมระบบนิติรัฐนิติธรรมระบบธรรมมันก็จะดีใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วปลายน้ำคือใครครับก็คือประชากรทั้ง65ล้านคนก็จะอยู่ดีมีสุขมีความเป็นสุขค่ะผมเรียนนะครับในอดีตเนี่ยบ้านเรามีเผด็จการทหาร81ปีเนี่ยเขาบอกมีเผด็จการทหารประมาณสัก50ปีและอีก31ปีหลังเนี่ยเป็นเผด็จการพลเรือนเขาบอกเนี่ยเผด็จการพลเรือนเดี๋ยวนะคะเรียนอยากให้ท่านขยายความนิดนึงเพราะว่าผู้ชมอาจจะงงเผด็จการทหารเราพอรับทราบแต่ว่าเผด็จการพลเรือนอยากให้ท่านขยายความนิดนึงผมขยายความนิดนึงสมัยก่อนผมเป็นเด็กเนี่ยเผด็จการทหารมาครองอำนาจหลัง2475เนี่ยคราวนี้จะเห็นว่าไปไหนทหารใหญ่มากโอ้ถนนก็ถนนชื่อทหารใช่ค่ะไอเรือนพักอะไรสนามกีฬาชื่อทหารใช่ค่ะแต่พอมา31ปีหลังเนี่ยพลเรือนเข้าไปยึดอำนาจแล้วไปเอาทหารเป็นลูกน้องอ๋อเดี๋ยวนี้ทหารยังเป็นลูกน้องใช่ไหมเดี๋ยวนี้ชื่อนี่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นชื่อนามสกุลของคนนักการเมืองก็จะมาโคราชนี่ก็จะมีสนามกีฬาของนักการเมืองใช่ค่ะคืออันนี้ถนนเนี่ยใครก็เป็นชื่อของนักการเมืองอีกนักการเมืองคราวนี้ผมเรียนว่า81ปีเนี่ยประชาชนเริ่มคิดแล้วว่ามันเราสิ้นหวังบางคนบอกผมว่าเอ๊ะถ้าเราจะกลับไปสู่ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ย มันจะดีกว่าไหมเอ๊ะถ้ากลับไปแบบนั้นสำหรับตัวดิฉันนะคะยันมีความรู้สึกว่าการที่เรามีผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้วทรงไว้ซึ่งความทศพิธราชธรรมและเวลาลูกเดือดร้อนท่านก็พิจารณาเป็นรายๆตามความเดือดร้อนเห็นว่ามันก็ดีนะคะว่าไงรู้ไหมฮะเพราะว่าฝรั่งเนี่ยบอกว่าระบบนั้นอะล้าสมัยแต่ระบบเลือกตั้งนี่ทันสมัยใช่ค่ะถามว่าไอ้ทันสมัยเนี่ยเขาซื้อเสียงกันเนี่ยฝรั่งรู้ไหมอ๋อไม่รู้ค่ะไม่รู้ฉะนั้นฝรั่งเขาดูไม่ครบใช่แต่วันนี้มันเหมือนกับพวกเราลังเลใจแล้วว่าเรื่องจะไประบบนั้นดีกว่าเพราะว่าระบบนั้นเนี่ยเราถือว่ามันจะแล้วผมเรียนนะระบบเผด็จการทหารสมัยก่อนเขาไม่ได้มาคุมผู้ว่าการจังหวัดเหมือนอ๋อเขาไม่ยุ่งเขาไม่ยุ่งค่ะเขาก็ทำอะไรคุมหน้าเขาอยู่ส่วนกลางแต่วันนี้ระบบเผด็จการพลเรือนเนี่ย มันคุมถึงหัวหน้ากองเลยฮะ ผู้อำนวยการโรงเรียนก็คุมนะฮะแล้วบางทีบางแห่งนะผมได้ข่าวว่าคุมประธานหอการค้าด้วยนะอ๋อคุมประธานหอการค้าแล้วก็มาสั่งมานู่นสั่งนี่ขนาดไม่ใช่หน่วยงานของรัฐใช่ไหมคะอันนี้ผมหมายถึงภาพรวมนะครับภาพรวมประธานหอการค้าไทยแล้วก็เล่าให้ฟังค่ะคือหมายความว่าไปยุ่งเกี่ยวหมด
เพื่อจะไปมีอำนาจผมเรียนคุณน้อยนะครับว่าอำนาจเนี่ยเรารับได้เช่นคุณเป็นตำรวจเป็นทหารคุณมีอำนาจคุณเป็นข้าราชการแต่ถ้าบาดใหญ่เนี่ยเรารับไม่ได้อำนาจแล้วเอาบาดใหญ่เข้ามาด้วยคือถ้าอำนาจเนี่ยคุณใช้ตามกลไกแต่ว่าถ้าบาดใหญ่เนี่ยมันเกินเลยแล้วมันเบ่งไปละเบ่งไปละอันนี้เราทนไม่ได้วันนี้ผมว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังทำเรื่องอำนาจแล้วก็บาดใหญ่ตามมาทั้งสองอย่างคือคุณทำหลายเรื่องเนี่ยเราไม่ว่านะแต่เรื่องนี้เรามองว่าไม่ได้แล้วฉะนั้นไอ้ปลายน้ำเนี่ยคือประชากรเนี่ย65 ล้านคนเนี่ยเขาได้รับผลกระทบจากไอ้ต้นน้ำนี่แหละค่ะแล้วกลไกกลางน้ำเนี่ยมันก็จะกระทบแล้วตอนนี้คนจะเริ่มไม่มาลงทุนตลาดหุ้นตกลงฮะเมื่อวานนี้ว่า40โอ้ตกลงคราวนี้ตลาดหุ้นตกลงเนี่ยมันสะท้อนแล้วเพราะต่างชาติเนี่ยเขาดูผ่านระบบตลาดเขาไม่มั่นใจละฉะนั้นคุณทำให้ต้นน้ำที่คุณเป็นหัวหอกเนี่ยค่ะคุณบอกคุณไม่เกี่ยวไม่ได้เพราะว่าเราเลือกให้คุณไปบริหารประเทศใช่ค่ะเช่นคุณไปเป็นรัฐมนตรีอะไรต่างๆเนี่ยค่ะคุณต้องดูคราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณรับผิดชอบไหมกับกลางน้ำไอ้ที่เขามาลงทุนที่ระบบแล้วไอ้ที่สุดท้ายเลยนะฮะไอ้ปลายน้ำเนี่ยคือประชากรเนี่ยเช่นโคราชเนี่ยถ้าโรงงานมันเลิกไปค่ะตกงานเยอะเลยค่ะโคราชเราฉะนั้นภัยพิบัติอันนี้ที่ว่าผลกระทบเนี่ยมันจะมาจากต้นน้ำนี่แหละที่พวกคุณทำอยู่แต่คุณกลับพูดแปลกนะฮะคุณบอกว่าขอให้ประชาชนเนี่ยอย่าสร้างความวุ่นวายคราวนี้คุณพยายามมาถามว่าผลที่เกิดวันนี้คุณไม่อยากให้เกิดแต่ผมถามว่าเหตุมันมาจากใครค่ะสมมติว่าถ้ามันไม่มีพรบฉบับนี้มันไม่มีปัญหาความไอ้เรื่องแบบนี้ประชาชนออกมาจะได้รับความชอบธรรมไหมฮะไม่มีแล้วค่ะใครเขาว่าเราบ้าไม่มีใครมาช่วยเขาว่าเราบ้าเลยทำไมคุณไม่ดูครับว่ามีองค์กรที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองซึ่งเขาไม่ใช่พรรคฝ่ายตรงข้ามอะไรกับคุณเลยเนี่ยค่ะเขาออกมาท้วงติงมาวิงวอนคุณเนี่ยทำไมคุณไม่ฟังค่ะแล้วคนที่เป็นกัลยาณมิตรของคุณเนี่ยไม่ว่าพิธีกรของช่องของเขาเองหม่อมราชวงศ์รัตกรเทวกุลเลยท่านก็ออกมาพูดคุณปลื้มคุณปลื้มก็ออกมาติงหมดเลยคุณก็ออกมาติงหมดเลยทำไมเราไม่ฟังฉะนั้นผมมองว่าอันเนี้ยมันเข้าขั้นว่าคุณมีอำนาจและคุณบาดใหญ่โดยคุณไม่เก่งใครเลยคราวนี้ไอ้พฤติกรรมอย่างนี้อย่าว่าแต่ท่านเลยนะครับในอดีตเนี่ยเรามีเผด็จการทหารเนี่ยแข็งแรงมากเลยยังล่มเขายังล่มแล้ววันนี้สิ่งที่คุณทิ้งไว้เนี่ยคนของคุณนะฮะที่เป็นผู้ว่าการจังหวัดเป็นผู้กับเป็นผู้การที่เขาอยู่ในทีมคุณเนี่ยถ้าคุณล่มไปคนหนึ่งเนี่ยเหมือนกับคุณเป็นพ่อแม่เขาอะลูกๆคุณจะอยู่ได้ไหมครับอยู่ไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าผมเป็นผู้ว่าที่ผมมาจากฝั่งการเมืองเนี่ยพอท่านตกไปเนี่ยผมก็หวั่นไหวแล้วต้องตามไปด้วยแต่ถ้าผมอยู่ผมช่วยคุณมากเนี่ยวันนี้ประชาชนก็อย่างสมมติว่าจะไปทำอะไรกับประชาชนเขาไม่ผิดเนี่ยเขาบอกรัฐธรรมนูญมันบอกให้ผมเคลื่อนไหวได้ไม่ขอบคายอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วคุณไปล้อมสารกลางเนี่ยผมว่าคุณไปสร้างสถานการณ์เกินจริงหรือเปล่าโคราชเราไม่เห็นว่าหลายออกข่าวโคราชนี่ค่ะหนักที่สุดช่อง7รายงานเลยบอกว่าโคราชท่านผู้ว่ากลัวมากเอาแม้กระทั่งตำรวจบ้านทั้งชายทั้งหญิงทุกมุมเมืองไม่แล้วผมถามโอ้ตรวจทียิบท่านไปสร้างเกินจริงหรือเปล่าเพราะว่าคุณท่านทำอย่างนี้มันยิ่งทำให้คนเห็นว่าเอ๊ะฝรั่งมังค่าเข้ามาโคราชเนี่ยเขาจะมางานอะไรที่คุณจัดกันเนี่ยไอ้ฟุตบอลนานาชาติอะไรเขาตกใจแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วผมเรียนว่าตำรวจทหารคุณมีอยู่คุณก็ไปดูแลเขาไปพูดคุยอย่างพวกเราเนี่ยเปิดตัวอยู่แล้วครับเรามีที่อยู่ชัดเจนมีอาชีพทุกคนรู้หมดเคลื่อนไหวตามคันลองของระบอบประชาธิปไตยฉะนั้นผลกระทบนะฮะผมเรียนว่าวันนี้ผมดีใจนะฮะผมยืนยันเลยว่าสังคมไทยจะไม่เหมือนเดิมอันนี้ดิฉันเชื่อไม่เหมือนเมื่อ81 ปีที่ผ่านมาคือ50เผด็จการทหาร31 ปีเผด็จการพลเรือนแต่ต่อจากนี้ไปไม่ใช่แล้วครับสาเหตุคืออะไรรู้ไหมครับตอนสมัยพฤษภาสมัย14 ตุลา 14 ตุลา16มันมีคนอยู่นิดเดียวฮะที่รู้เรื่องการเมืองใช่นอกนั้นตามออกมาเฉยอ่านหนังสือสังคมศาสตร์ปฏิทัศน์ซึ่งผมก็อ่านคนพวกนี้ก็ถือว่าหัวก้าวหน้ามีนิดเดียวแต่ปฏิวัติสังคมวันนี้ไม่ใช่แล้วครับทุกคนรู้หมดน้องเสื้อแดงดูทีวีเสื้อแดงทุกวันอ่านมาตรากฎหมายได้ผมยังงงเลยเขาซึมซับฮะแล้วเขาแยกแยะเขาเก่งขึ้นแล้วพี่น้องเสื้อเหลืองก็มีทีวีของเสื้อเหลืองแล้วเดี๋ยวนี้มีพี่น้องเสื้อฟ้าใช่ไหมก็รู้สกายทุกคนเนี่ยเข้าโรงเรียน3 โรงเรียนนี้เหมือนมหาลัยแล้วก็มีโรงเรียนของน้อยด้วยใช่ไหมจ้อง13เขาเรียนรู้ทุกวันเลยพอรู้ปุ๊บเขาเริ่มรู้แล้วว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรใช่ไม่ใช่เขาเริ่มแยกแยะเป็นประชาธิปไตยและไม่ประชาธิปไตย
พอเขาเรียนรู้แล้วว่าคนครั้งนี้ทั้งหมดเนี่ยวันหนึ่งนะฮะค่ะ 3-4 กลุ่มเนี่ยเขาจะรวมทีมกันตอนนี้เขากำลังรวมไม่ใช่เหรอคะถูกต้องฮะเขารวมทีมไปแล้วพอรวมทีมแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เอาว่าหัวหน้าเขาคือใครเขาเอาผิดกับผิดถูกต้องถ้าหัวหน้าเขาผิดเนี่ยเขาเด็ดหัวหัวหน้าถูกต้องค่ะอันนี้เรื่องจริงเห็นชัดก็คือกลุ่มแดงพอเขาเรียนรู้ไปถึงขั้นปุ๊บเขาออกมาพูดเนี่ยผมฟังแล้วตกใจนะฮะแม่น้องเกดเนี่ยโอ้โหแม่น้องเกดทำไมพูดเหมือนผู้พากษาท่านพูดดีมากเลยแล้วก็เวลาบางทีเราเห็นท่านสสที่คุณพ่อเสียใช่ไหมฮะที่ว่าคุณพ่อไปคุณพ่อโดนก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเห็นว่าความสำคัญของชาติบ้านเมืองสำคัญจริงไหมนะยอมเสียสละพ่อนะคราวนี้พอออกมาก็มีคนท้วงติงว่าเองหรือว่าท่านเนี่ยเอาคุณพ่อเนี่ยเป็นบันไดหรือเปล่าไปเป็นสสอย่างเงี้ยอันนี้คงมีส่วนจากคนไม่รู้จักแสดงว่ากลุ่มแดงด้วยกันน่ะเขามีการวิเคราะห์ไม่ได้พูดอารมณ์แล้วค่ะวิเคราะห์ว่าใครได้ใครเสียยังไงแล้วผมเรียนนะฮะที่จะไปไม่รอดคือว่าระบบอำนาจคือในโคราชเนี่ยผู้ว่ามีได้กี่คนครับคนเดียวค่ะผู้กับผู้กับก็คนเดียวผู้การคนเดียวฉะนั้นไอ้คนที่เขาไม่ได้เป็นเนี่ยท่านคิดว่าเขาเป็นพวกคุณเหรอครับไม่ใช่หรอกค่ะเขาก็ดูอยู่ที่นั่งข้างๆท่านเนี่ยเขาก็ไม่ใช่แฮปปี้นะฮะเพราะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยก็ถูกระบบเนี้ยทำลายเขาเพราะเขาขยันเขามีความรู้เขาพร้อมหมดแต่เขาไม่สามารถเข้าไปสู่โครงข่ายอำนาจมีไหมฮะแบบนี้ข้าราชการมีไหมฮะโอ้เยอะฉะนั้นพี่น้องข้าราชการเนี่ยเขาไม่ให้คนเมื่อคืนนี้ผมดูท่านประเทศอุตมบุญท่านเป็นอดีตปลัดจังหวัดเป็นประธานกกต.ท่านเป็นข้าราชการอาวุโสน้ำดีด้วยท่านขึ้นเวทีเนี่ยผมประทับใจว่าท่านพูดเรื่องอะไรแล้วคุณวิทยาซึ่งเป็นป้องกันภัยจังหวัด49 49นี่ใหญ่ไหมครับราชการใหญ่ใหญ่ท่านออกมาพูดอ่ะแสดงว่าวันนี้ถ้าข้าราชการเนี่ยถ้าเขามีอิสระแล้วใจเขาถึงนะเหมือนกับข้าราชการกระทรวงพาณิชย์นะผมหวังว่าที่สารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะมีข้าราชการกลุ่มหนึ่งคนหนุ่มสาวออกมาบอกว่ามันถูกหรือผิดฉะนั้นประชาชนวันนี้นะครับเสื้อเหลืองเสื้อแดงผมไม่เข้าใจเขาเริ่มรู้แล้วเวลาคุยกันเนี่ยอย่างที่เวทีผมก็เห็นบอกเขาบอกเขาเป็นเสื้อแดงค่ะเขาก็มาเมื่อคืนนี้เห็นหลายคนเขาบอกว่าถูกกับผิดแล้วค่ะเพราะวันนี้เขาก็เริ่มขายของไม่ได้เขาก็เริ่มมีปัญหาค่ะเพราะผมเรียนนะถ้าคุณจะใช้ระบบประชานิยมเนี่ยคุณมีเงินจำกัดคุณไม่สามารถให้ทุกคนได้ถูกค่ะตำแหน่งรัฐมนตรีคุณก็จำกัดฉะนั้นเมื่อคุณให้ไม่ครบเนี่ยปัญหามันไม่ให้อยู่ที่เราปัญหามันอยู่ที่พวกคุณทะเลาะกันใช่ค่ะแล้วคุณก็จะมาเปิดโปงแล้วก็มวลชนวันนี้เนี่ยไม่ใช่โง่แล้วเขาฉลาดผมเรียนว่าเขาพูดเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยผมเองนะฮะผมยังในฐานะที่เรียนกฎหมายนะผมยังงงว่าเอ๊ะทำไมเขาพูดได้ดีมากเลยแล้วบางทีเขาอายุมากนะแล้วความรู้พื้นฐานที่มีแต่เขาฟังทุกวันครับฟังทุกวันทุกวันแล้วเขาเริ่มวิเคราะห์เป็นเขาจำก่อนทีแรกพอจำเสร็จปุ๊บเขาเริ่มวิเคราะห์พอวิเคราะห์เสร็จปุ๊บเขาแยกแยะแล้วพอแยกแยะแล้วเขาพบว่าทำโทษเนี่ยเหมือนกับครอบครัวที่มีความรู้มากบางทีพ่อแม่บอกว่าลูกไม่เคารพพ่อแม่เคยได้ยินไหมเคยค่ะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยขาดเหตุผลเลยลูกเนี่ยไปเรียนมาก็เริ่มรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่พูดอย่างเงี้ยมันไม่ถูกก็เหมือนเถียงเอาค่ะประเทศไทยเหมือนกันแหละครับค่ะฉะนั้นผู้ปกครองอย่าลืมนะว่าผมเคยฟังว่าคนใต้เนี่ยทำไมถึงข้าราชการกลัวเขามากเพราะคนใต้เนี่ยเขาชอบเรียนหนังสือเช้ามาเขาก็นั่งจิบกาแฟคุยกันตลอดผมไปเรียนกฎหมายเนี่ยตอนที่จะไปตอนจบเนี่ยก็ต้องไปเข้าคอร์สเนี่ย 60-70% เป็นคนใต้ครับแล้วผมถามว่าคุณทำไมมาเรียนกฎหมายเขาบอกเขาอยากรู้ฉะนั้นคนใต้เวลาพูดกับตำรวจที่ปากใต้ตำรวจกลัวนะฮะ พอเขาอ้างมาตราได้เท่าตำรวจใช่ค่ะเป็นคนเก่งกว่าอีกเหนือกันครับวันนี้เนี่ยคนไทยอย่างน้อยเลยที่เวทีลานย่าโมเนี่ยตั้งแต่ทุกคืนที่ผ่านมาคนเริ่มรับรู้แล้วมาบอกผมตรงๆว่าเรื่องนี้ไม่รู้มาก่อนเรื่องนี้โอเป็นอย่างนี้เหรอเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเหรอฉะนั้นเมื่อมีความรู้ทัดเทียมแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปชี้นำครับว่าคุณต้องไปตามผมหรือไม่เขาไม่โง่หรอฮะเขาจะไปตามที่เขาคิดเหมือนท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยอ่ะเก่งนะครับเก่งค่ะโคราชนี่ศาสตราจารย์นะครับคนพวกนี้ไปชักนำไม่ได้เอาไม่ได้หรอกค่ะแต่เขามาลงนามเนี่ยแล้วแพทย์วันนี้ผมฟังแล้วบอกว่าแพทย์ชนบททั้งหมดออกมาแล้วค่ะเขาไปสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะผมผิดหวังมากเลยท่านบอกว่าอย่าไปเอาคนแพทย์ไม่กี่คนมาภาพรวมของแพทย์คือท่านทำไมไม่ยอมรับว่าเขาประกาศแล้วว่าเขาเป็นกลุ่มแพทย์บางคนกลุ่มแพทย์ลามากลุ่มแพทย์อะไรเขาประกาศกันหมดแล้วเพราะว่า
คุณต้องฟังก่อนใช่ค่ะแล้วคุณบอกใช่ไหมว่าประชาธิปไตย